โอเคไหมที่นี่โอเคเดินครบแล้วเนาะเดินรอบบ้านป่าเมี่ยง6รอบก็ใช้เวลารวมแวะกินกาแฟรวมอะไรก็2 3ชั่วโมงแต่ถ้าแบบเดินไม่แวะอะไรเลยเดินวนรอบก็ไม่เกิน2ชั่วโมงครับผมแต่ก็จะหอบหน่อยโอ้ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบมีทางขึ้นเยอะแต่จริงมันก็เป็นสั้นๆนะเออสั้นแต่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายสรุปวันนี้เราก็เดินวนรอบหมู่บ้านเดินขึ้นไปผ่านสะพานสะพานรักดอกเสี้ยวเหรอสะพานรักดอกเสี้ยวขึ้นไปผ่านที่พักชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วก็วนซ้ายกลับมาที่ป่าเมี่ยงคอฟฟี่แวะกินเมนูป่าเมี่ยงคอฟฟี่ที่ร้านป่าเมี่ยงคอฟฟี่ที่เป็นกาแฟผสมน้ำผึ้งแล้วกินยำไข่น้ำแร่น้ำแร่ไส้อั่วไส้อั่วกินชมวิวเป็นเมืองหมู่บ้านป่าเมี่ยงเป็นท็อปวิวมองลงมาก็สวยดีกินอยู่สักพักหนึ่งจนอิ่มแล้วก็เดินต่อลงมาผ่านน้ำตกสองปานสองปานเป็นน้ำตกสองอันมาชนกันเป็นทางนะแล้วก็เดินวกกลับมาจนถึงทางเข้าหมู่บ้านเดินไปต่อขึ้นไปที่ไร่กาแฟธนาวันทีละวันปะทีละวันแล้วก็เดินวนอยู่ในไร่กาแฟของเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินวกกลับมาคือผ่านวัดก่อนวัดป่าเมี่ยงแล้วก็เดินรถกลับมาที่นี่ถ้าเดินก็ใช้เวลาชิลดีแต่ถ้าแบบขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะเร็วแต่มันก็จะวนครบรอบเร็วเกินไปหน่อยได้กินกาแฟที่นี่แล้วก็โอเคนะคือเราไม่กินกาแฟก็เลยไม่รู้ว่าโอเคไม่โอเคแต่เรากินแล้วโอเคผสมน้ำผึ้งแล้วมันโอเคนะเขาบอกน้ำผึ้งเขาบอกว่าเป็นกาแฟป่าเมี่ยงแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งป่าอ๋อแล้วก็ได้กินยำใบเมี่ยงไปแล้วใช่เดี๋ยววันนี้น่าจะมีให้กินอีกตอนมื้อค่ำใช่ก็ทริปป่าเมี่ยงเป็นทริป2คืนเราพักที่นี่2คืนเพราะว่าคืนแรกมาถึงนี่ก็เย็นแล้วยังไม่ได้เที่ยวอะไรในเมืองอุ้มแอดเวนเจอร์พาไปทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็ใช่นะสิแล้วก็ถนนเดินนั่งแช่เท้าไหมคะนั่งแช่เท้าไหมลงยังไงอ่ะเสียงน้ำตกนี่ดังเหมือนกันนะใช่อยู่ตรงไหนล่ะอันนี้เป็นเมนูของทางร้านเป็นเมนูป่าเมี่ยงคอฟฟี่เป็นกาแฟดำร้อนจังบ้านอยู่ในหุบเขาจริงๆเลยนะใช่เป็นหมู่บ้านรวมๆกันอยู่ตรงกลางหุบเขาแล้วเป็นไงล่ะของกินเล่น ไข่5ฟองกินเล่นไส้อั่ว1ชุดยำไข่น้ำแร่กินเล่นๆกุบกิบอ๋อเป็นไข่น้ำแร่ใช่มันคือชื่อเรียกว่าอะไรนะเมนูยำไข่น้ำแร่ยำไข่น้ำแร่เขาก็จะเอาไข่ไปลวกในน้ำแร่ว้าแล้วก็ไส้อั่วก็ไส้อั่วโอเคกินกับแก้มกับวิวบ้านป่าเมี่ยงอ
ี้ก็จะเป็นลำธารไหลผ่านถนนไปชอบไหมที่นี่ชอบค่ะร่มรื่นดีร่มรื่นดีเสียงน้ำไหลตลอดเวลานั่งข้างบนก็ยังได้ยินเสียงน้ำอยู่แต่ว่าถ้านั่งข้างล่างเสียงดังกว่านี้เสียงมันจะแบบเยอะเหมือนฝนตกเลยเนาะฝนตกอารมณ์เหมือนปิดฝนอยู่ต้นไม้เยอะก็ได้บรรยากาศดีสดชื่นก็ยังแบบเหมือนยังสดกว่าแม่กำปองแต่ว่าที่พักอันนี้ก็จะอารมณ์เหมือนร้านอะไรนะที่เราป้าปุ๊ดอะป้าปุ๊ดลุงเป็งอะไรสักอย่างร้านกาแฟร้านกาแฟที่นั่งตรงหลังร้านแล้วหันหน้าเข้าป่าเงี้ยก็จะปอบป่าหน่อยมีลำธารมีป่าเนี่ยถ้าเขาทำเป็นร้านกาแฟคนก็เยอะก็น่าจะเยอะแต่ต้องตั้งกระถางต้นไม้กระถางดอกไม้เยอะๆนะสีมจะไปตัดกับต้นไม้แต่ร้านนั้นที่แม่กำปองที่สวยก็เพราะว่ามีดอกไม้เยอะเหมือนกันนะใช่ถึงบอกว่าต้องตั้งกระถางดอกไม้เหมือนเขาซื้อกระถางดอกไม้มาตั้งเดี๋ยวจกลงไปแช่ตรงน้ำตรงนั้นด้วยนะอ๋อน้ำปุ่นเหรอนอนแช่ตรงเปลอ่ะเป็นน้ำปุ่นเหรอเย็นจะแย่ให้ไปแช่อาบน้ำดีถ้าเราอาบน้ำเราก็จะไม่เย็นเท่าไหร่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จค่อยลองไปเดินดูนี่มีน่ากินมากเป็นใบเมี่ยงทอดแล้วก็นี่หนอนใบชาทานี้เขาบอกว่าเป็นใบเมี่ยงพันกับหมูมีแกงขนุนผัดลูกฟักแหนมน้ำพริกตาแดงอะไรนะใบมะกอกจริงๆเราควรกินก่อนนะแล้วค่อยขึ้นจิ้มหน้าตาเหมือนหมูพันใบชาพูเผ็ดไหมก็อร่อยดีจะได้จ้วงถูกก็ลองชิมเองใส่จะเล่นน้ำสิเดี๋ยวถ้ามันแอดลงไปอะแต่ถ้ามันแอดWe'll be right back.